ผมรู้แล้วมีที่นึงที่ที่ไหนพี่บอกเลยมึงบอกเลยพี่ออกเกมนี่แหละออกเกมนี่แหละไปต่อครับราชเทศกัดเหมือนเขาเริ่มแรงจัดเลยนะเหมือนแค่เหมือนใช่ไหมมันห่วงนอกอะไรอ่ะไอ้เปลี่ยนโค้ดครับผมว่างแล้วเลยพี่ไหวไหมไหวไหมไหวพี่ไหวพี่ไอ้แฟนทันแท้ต้องชกอย่างนี้เลยครับจะได้ใจพี่น้องแฟนโดกับต่อยได้อีกเหรอไปเลยวางมาครับสุดท้ายแล้วมาเลยขโมยมือถือมันมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยครับเราพูดถึงออฟเลนไปครับต้องบอกว่าสกัดเนี่ยเป็นตัวปัญหามากคือคนที่หยิบสกัดเนี่ยวินเลทสูงมากคือเรื่องความที่ว่าสกัดเนี่ยมันไม่ได้เอาไปแค่ออฟเลนด้วยนะตอนนี้เนี่ยสกัดเอาไปทั้งป่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโทนี่ก็ไปล้มด้วยคุณนี่แกเหรอใช่คือแบบเอาไปแบบแทบจะทุกตำแหน่งเลยเจอในแรงโคตรบ่อยจริงแล้วคือในแรงนี่เบนออโต้เบนโฟลินกับเบนเหยียนนะแล้วเจ้าตัวอะไรไปสู้สกัดต้องบอกว่าจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะที่แบบว่าสามารถชนสกัดได้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเช่นเล่นสองใบนั่นแหละใครจะไปทันอย่างเงี้ยไม่ไหวว่ะเอาตัวช่วยให้กันคิดไม่ออกคิดเลยคิดออกกินที่ดอกเลยเหรอเย็นเย็นเฮ้ยสดชื่นจัดกินรสอะไรกันอ่ะทำไมเป็นสีแดงอ๋อผมกินรสแตงโมนี่ของเราเป็นเมนโทริปตัสว่ะรสอะไรอ่ะถ้าเกิดว่ามันสองรสชาติเลยแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาในสตูเนี่ยไปเจอในเซเว่นมาด้วยมีวางขายแล้วก็คือมีรสชาติใหม่ใช่ไหมใช่มีอยู่สองรสชาติใหม่ด้วยกันนะครับผมแล้วเรากินไหนคิดออกยังคิดออกแล้วจริงๆบอกเลยว่าตัวที่สามารถสู้สกัดได้มันไม่ได้มีเยอะนะก็อย่างเดี๋ยวจะมีพวกลิกเตอร์ลิกเตอร์สามารถชนสกัดได้เขาจะแบบไม่ค่อยได้สู้ในเลนเอาไปเดินอะไรประมาณนี้มีฉีประมาณนี้มันสู้ยังไงมันสู้ยังไงไม่คือฉีอ่ะมันสามารถเขตเลือดกับสกัดได้เพราะว่าสกัดอ่ะมันไม่ได้ฟื้นฟูเลือดเวลาตอนสู้กันนึงแต่ฉีฟื้นฟูใช่เวลามันใช้สกิลไปเสร็จปุ๊บมันใช้การโจมตีปกติมันสามารถฟื้นฟูเลือดได้แล้วก็ในทีมไฟอะไรเงี้ยมันก็แบบจังหวะเซอร์ไพรส์เนาะสกัดมันก็แบบว่ามันวิ่งเข้าไปตรงๆเพื่อไปทำดาเมจอะไรเงี้ยแต่ฟอร์เรนนี่คือสู้ได้ดีที่สุดใช่ผมเชื่อเลยว่ามีคนทางบ้านคิดแบบผมแน่เลยโอเมสู้สกัดได้ไหมเป็นไปได้ยากเหรอมอสคือถ้าถามว่าสู้ได้ไหมมันก็ตึงหนึ่งคือสกัดไม่ได้อยู่ยันตาอยู่แล้วอะล่าช้าออฟเลนเลยนะคลิปมาเว้นมือสกัดชาร์จต่อยตุ้มแล้วก็ไปแล้วหมดเร็วกว่าหมดเร็วสมมติถ้าผมจะเอาฟอร์เรนมาชนสกัดมันต้องเล่นไงคือด้วยความที่ว่าอ่ะเราพูดถึงไอเทมกันก่อนละกันนะครับในการแข่งขันเอาวีโปลีกนะครับไอเทมของสกัดเนี่ยผมเล่นไปที่สกัดละกันเดี๋ยวมาลองเลยได้ไหมเดี๋ยวให้มอสนะถ้าผมจับเลยได้มอสเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของมอสเป็นฟอร์เรนละกันสกัดนะครับที่เขาเล่นกันเนี่ยแทบจะเป็นฟูลแทงค์ทุกคอมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งสกัดเลือดเยอะเท่าไหร่แพสซีฟของมันก็จะทำงานนั่นเองเอาแล้วอย่างนี้ดาเมจมันยังมีอีกเหรอพี่มีเพราะว่าแพสซีฟของมันคือถ้าสมมติแม็กเฮดพีของสกัดเนี่ยเยอะกว่าแม็กเฮดพีของฝั่งตรงข้ามมันจะต่อยแรงมากๆเลยก็เลยออกเป็นฟูลแทงค์เลยแล้วก็หน้าที่หลักๆในทีมไฟของสกัดเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือบวชแนวหลักรับดาเมจให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ออกไปจากไฟโดยที่ไม่แค่นั้นพอขอแค่หมัดเดียวอะโดนตัวสำคัญแคลรี่หรือเมทเนี่ยชาร์จไปปุ้มแล้วก็อันติแล้วก็วิ่งออกมาจบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์เรนล่ะถ้าเป็นฟอร์เรนหนอฟอร์เรนในแข่งจะเสียเปรียบทางสตรีมเมอร์นิดนึงเพราะว่าเปิดเพลงรำไม่ได้ติลิกาซีเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ไม่รู้ครับผมรำไทยไงพี่ก็จริงคือสกัดอะมันเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ฟอร์เรนอาจจะเป็นตัวที่สร้างมาเพื่อบูลลี่ไฟเตอร์อยู่แล้วคือเก่งกับตัวแทงค์แล้วคือสกัดถ้าจะเล่นสายแบบเคลียร์ไว้แล้วเคลียร์ไปเคลียร์ไปเงี้ยก็เข้าทางฟอร์เรนอยู่ดีเพราะว่าก็ได้ฟาร์มอะถ้าฟอร์เรนในแข่งดูมีของมีอะไรก็คือชิวๆเลยเอ้ามอสแล้วอย่างเงี้ยฟอร์เรนเนี่ยออกของยังไงหรอเวทัวเป็นการ์เดียมเลฟิโอซ่ามาทีนี่เป็นฟอร์เรนจริงไหมเนี่ยก็ฟาดออกแรงเลยสินะคือต้องบอกว่าเทคนิคของฟอร์เรนมันจะแพ้พวกตัวผิวผิวอย่างเช่นแพนด้านาคอสไอริอะไรเงี้ยมันจะตามไม่ทันไอเทมชิ้นเดียวที่สามารถเราลามต่อเนื่องได้อ่ะผมไม่รู้ฟอร์เคปฟอร์เคปฟอร์เคปหรือว่าฟอร์ตี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นคลิปเกมเป็นฟอร์เรนเจอสกัดให้นักกีฬาไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับว่าฟอร์เรนกับสกัดเนี่ยจะเป็นยังไงในการดวลกัน1v1เลยนะครับผม
ถ้าเราเล่นฟอร์เรนปั่นเวทแล้วไม่ควรออกเวทนะโอเคพี่มันแทงคู่ไงสบายเอาของอะไรพี่ออกของอะไรเอารองเท้าไหมพี่สรุปไม่ต้องเอารองเท้าเอ้ยออกดีกว่าไว้การตีกันตีไม่งั้นโดนสองตีเล่นยากลองยิงนุ้นเลยได้พี่ลองยิงนุ้นเลยนะลองยิงนุ้นเลยลองยิงนุ้นเลยต่อยแรงมาดิมันก็มาดิเฮ้ยฟอร์เรนเลยวะเยี่ยมไม่กล้าเข้าเวฟใครจะเข้าหนึ่งใจเย็นมาหนึ่งใจเย็นฟอร์เรนมันต้องใจเย็นอยู่แล้วมีแต่พวกโง่นั่นแหละที่ท้าฟอร์เรนไม่หนึ่งโง่เหรอฮะเอ้าเฮ้ยแพ้เฉยเฮ้ยขึ้นหลอดได้ไงโปรเปล่าอ่ะเจ็บยากเสียงพายกันซิปพายกันซิปบึ้งอยากโดนปะล่ะอยากโดนปะล่ะบึ้งว้าว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 นั่นไม่ลงไม่ลงเอ็มไม่ลงใจเย็นใจเย็นฟอร์เรนสี่แล้วรู้กัน6ดอกนี่6ดอกดีนะไม่ดอก6บักเฮ้ยใหญ่หนูเฮ้ยคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วเหรอฮึดปักเฮ้ยยาวมาดิพี่ก็เข้ามาดิฟอร์เรนไม่เข้ามาจีบพี่บ้างไม่มีอันตีครับไม่เข้าหรอกครับเลื่อนโลดิเฮ้ยเจ๋งวะแล้วมันสกัดโดนแล้วโดนแล้วโดนมาดอกนี้เฮ้ยแล้วเขาฟิกเกอร์ไหมเขาอะต้องปวดหัวให้มันภูมิใจมันหนีตายได้มันภูมิใจจัดเลยแม่งเอ้ยถึงพี่กูนะเอาละครับป้อมแรกจะไปแล้วป้อมแรกจะไปแล้วโอ้โหกี่ดอกเนี่ยอัมกี่ดอกเนี่ยเออนี่แหละต่อเลยต่อไปต่อครับเวลาเทสกัดเหมือนเขาเริ่มแรงจัดเลยนะเหมือนแค่เหมือนใช่ไหมเอาคิดว่าเราจะทำไงเฮ้ยชวนป้อนตีพี่จะไปออกไหนต่อดีฟอร์เรนถ้าเป็นปกตินะคือผมจะออกตัดเลือดใช่ไหมใช่ผมตัดเลือดกันนะตัดเลือดเลือดแบบเลือดไม่เด้งเลือดไม่เด้งท่านผมต้องออกอะไรอ่ะไอ้เปลี่ยนโค้ดครับผมต้องเล่นยากไหมผมเป็นสกัดเนี่ยเราโฟกัสที่บ้านโฟกัสที่บ้านเราไปสู้มันเกมชนะด้วยการที่ตีบ้านไม่ได้ตีคีบตีคนแต่มันคีบมันไม่ถึงเราเลยไม่ได้ตีบ้านลำบากเฮ้ยมาดิไปแล้วตู้ไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยยกขาหมดป่ะยกขาหมดป่ะยกขาเอาไปหนึ่งเลยป่ะเอาหนึ่งเลยป่ะเดี๋ยวว่าเดินไม่ออกแบบชอบหนีนะเล่นที่เราเกี่ยวขาเฮ้ยชอบหนีนะก็ไม่ต้องให้หนีใช่ไหมผมว่างแล้วพี่ไหวไหมไหวพี่ต้องชกอย่างนี้เลยจะได้ใจพี่น้องแฟนกับต้อยได้อีกเหรอไปเลยครับขนาดยังไม่มีโอกาสฟอสเทียปอตตี้นะปอตตี้หรือปอตตี้เลยเหรอเอาอะไรดิพี่เอาฟอสเทียฟอสเทียไปลงดาเลือดเขาได้ไหมเลือดได้ไหมลำทั้งวันลำเลือดหรอปีไปก่อนแล้วกันหนึ่งดอกจะมีหนึ่งแก้วขนาดให้ได้ประกาศซะหน่อยแล้วกันเลือดเนี่ยนะเราต้องก็เลือดมันเด้งอ่ะขนาดออกของแบบ7ทีมยังไม่ชนะเราเลยใช่ผมรู้แล้วนะวิธีนึงวิธีไหนพี่มวยละมึงบอกเลยพี่ออกเกมนี่แหละออกเกมนี่แหละพี่เสียเวลาฟังจริงเลยไม่ไหวแล้วพี่เขาไม่ไหวแล้วดันเลยแล้วกันเขาไม่ไหวแล้วเหรอใช่พี่ผมดันเลยแล้วกันเขาเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยจะแย่หนีผมไปแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวไปเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเฮ้ยว่าเกมปั๊บนี่แหละนี่ยืนโอกาสหน่อยโดนมันนี่ทีมกระเด้นแบ็คโอกาสนะพี่โอกาสโอกาสพี่ไงวะกูไงวะมีอย่างเดียวพี่ทำใจรู้ออกเกมอาจจะได้ตัดหัวจะสู้ได้เอาปล่อยต่อพี่คือได้ฟอร์เทียร์ดูเนี่ยนะฟอร์เทียร์หรอมันมีเลือดอะไรในฟอร์เทียร์เนี่ยดาบแดงนะดาบแดงเลยเหรอเหมือนเราได้เปรียบขั้นสูงสุดกัดไปเออแต่ว่าเริ่มเจ็บนะแบบเจ็บมากแม่ได้พี่ว่าไหวไหมไหวเกมหน้าไหวอยู่ยังไงครับจ้องหน้าจะมีช็อตที่สกัดจะได้ต่อเฮ้ยเขายอมผมดูเขายอมผมถ้าเดินมาแสดงก็อยู่บ้านใช่ไหมมาชาสุดท้ายแล้ววิชาจะมาเลยมวยมือถือมันมาเราไม่ซ้อมเราสนใจชนะเรารอขอของมีของก่อนโอเคเข้าหกคิดแล้วก็หกละโค้งกับหกขยเยอะนี่แดนออกเฮ้ยไอ้ก้อนรอจังหวะเฮ้ยนี่นิ่มกันได้แบ๊ดไม่ต้องลงขนาดแท่งดอกพลาดเลยพูดเลยสองสามดอกเฮ้ยมันดอกหลายไปจริงสามดอก
เฮ้ยจะมึงวางไว้ยังไงโอ้โหดับแดงผมแก้ได้แล้วดับแดงผมดับแดงยังอีกเหรอดูเรื่องดับแดงยังอีกเหรอคือยังไม่ได้ดับแดงยังไม่จบอีกผมว่าบูธเกาะเราเดินไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเป็นบูธอะไรบูธออกเอาบูธออกเลยมันไปเลยไหมบูธเอาแล้วได้เวลาปิดบัญชีพี่มอสดับแดงมาแล้วสินะใครพี่เฮ้ยพึ่งดิขอเวฟหน้าได้ไหมเวฟหน้าได้ไหมถือว่าให้แล้วกันให้เขาไหนไม่ได้คิดไม่ได้เวฟเดียวนะผมชิ้นเนี่ยโดนหกชิ้นจากตายพี่จากตายครับถ้ามันเกิน6ชิ้นแล้วก็เป็นยังไงพี่ก็มันเป็นเหมือนเดิมแต่ขอตัดฮิวก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยพี่ยังไม่ได้ตัดฮิวอีกเหรอใช่พี่ว่าติดพันสองผมว่าถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ผมคุณเราตัดต้องมาได้ได้ได้เราตัดต้องมาเกาะเขาเยอะเกินใจไม่ไหวเมื่อใกล้ถึงเฮ้ยที่อะไรใจเขาเริ่มเฮ้ยแม่งว่างว่างมาร้องเพลงอ่ะสัตว์นี่ว่างแต่นั่นเชียววุ่นวายจังวะคือไม่ตึงเลยนะโดนพี่เกมนี้เอาแล้วพี่โดนละโดนแล้วโดนแล้วไอ้นี่โดนละเป็นไรนี่จะไปไหนจะไปต้นเฮ้ยโยวันนี้แล้วกันกลับไปชมเลย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 เอ้ยอมใจไหมมิกมายอมใจดีกว่าไหมเฮ้ยแล้วงั้นเราต้องกินฉลองด้วยดีกว่าไม่ผมก็ได้กินอะไรเนี่ยผมก็กินเดิมเหมือนยอมใจเลยเนี่ยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์สกัดกับฟอเรติโน่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าสกัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวติดเมตาในการแข่งขันเลยนะครับแต่มันก็มีตัวแก้ทางเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอเรติโน่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวอื่นก็ตามนะครับก็สามารถเอามาแก้สกัดได้นะครับเพราะถ้าหากอยากจะเล่นสกัดก็อย่าลืมแบนตัวพวกนี้ทิ้งไปเลยครับผมเอ้ยพี่มาร์คผมรำแบบชีเรียสไหมรำจริงๆไม่ได้เล่นดูดิจ่อยเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านไม่ได้เล่นเลยได้อีกเหรอไม่ได้แต่ยังโอกาสที่โอ้โหโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครเนี่ยอยากจะให้รีมิกหรือว่าน้องเอกเนี่ยเล่นตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดถล่มแชร์กันเยอะๆนะครับผมว่าน้องเอกเนี่ยนำรีมิกไปเล่นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายนะครับเจอกันครับอย่าแชร์นะพวกมึงอ่ะหีผู้ขานว่ะ